ู่กับทีวีรุ่นใหม่ค่ะกับ Aquanautic Smart TV นะคะรุ่น 40HS524AN นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเบสจะมาแนะนำนะคะว่าเจ้าตัวนี้เขามีคุณสมบัติอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกเลยค่ะจอภาพของเขานะคะมาในรูปแบบของ DLED TV นะคะซึ่งขนาดเนี่ยมาด้วยกันถึง40นิ้วซึ่งเรียกว่าเป็นขนาดที่พอดีสำหรับห้องเรามากๆเลยค่ะรวมถึงนะคะความละเอียดของภาพเนี่ยเป็นระดับ HD ด้วยนะคะหรือว่ามี Resolution นะคะสเกลถึง2ล้านพิกเซลด้วยกันค่ะ2ล้านพิกเซลด้วยกันค่ะแต่ส่วนภาพของเขาเนี่ยจะเป็นจอ wide screen นะคะที่มีขนาด 16:9 นั่นเองค่ะและดีไซน์ของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นกรอบนะคะรวมถึงพื้นผิวเนี่ยจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็บางเฉียบนะคะขอบคิ้วก็คือสวยงามมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมถัดมานะคะส่วนของลำโพงเนี่ยเขาก็มาพร้อมกับขนาด8วัตต์ทั้ง2ข้างเลยนะคะ wow. และเป็นระบบเสียง Dolby Digital Decoder ด้วยนะคะเป็นระบบเสียง Surround นะคะเหมือนว่าเราได้ไปดูหนังในโรงภาพยนตร์เลยค่ะ yeah. และเลื่อนลงมานะคะขาตั้งค่ะก็มาในรูปแบบของกิ่งไม้นะคะวัสดุของเขาเนี่ยแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะคะพอเรานำมาประกอบกันแล้วเนี่ยจะสวยงามมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเบสจะพาทุกท่านนะคะไปดูฟีเจอร์ต่างๆนะคะสำหรับ Aquanautic Smart TV รุ่น 40HS524AN กันเลยค่ะเริ่มจากตัว UI ก่อนเลยค่ะที่ทาง Aquanautic นะคะเขาพยายามออกแบบให้มีสีสันสดใสเอาใจไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เลยค่ะและยังช่วยให้สังเกตนะคะแล้วเข้าใจง่ายมากๆทำให้ใช้งานสะดวกมากขึ้นด้วยค่ะ wow. ต่อด้วยการเข้าถึงตัว YouTube ได้ทันทีค่ะเพียงกดเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะผ่านตัวรีโมทคอนโทรลแบบนี้นะคะ yeah. และยังรองรับการเล่นไฟล์มัลติมีเดียต่างๆนะคะผ่าน USB อีกด้วยนะคะพร้อมกับนะคะเขามีแอปพลิเคชันอีกมากมายเลยให้คุณเนี่ยได้ดาวน์โหลดนะคะผ่าน App Store ได้แบบง่ายๆด้วยค่ะ wow. และคุณผู้ชมค่ะยังสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับทีวีได้ด้วย MiraCast นะคะแบบนี้ง่ายๆเลยค่ะและสุดท้ายค่ะของความพิเศษของเจ้าตัวนี้นะคะก็คือคุณสามารถอัปเกรดเวอร์ชั่นของตัวเครื่องผ่าน OTA ได้แบบง่ายๆอีกด้วยค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะเบลก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะใครที่บอกว่าไม่อยากจะพลาดสินค้าใหม่ๆของทาง Aquanautic ของเรานะคะอย่าลืมค่ะกด Subscribe Aquanautic ไทยตรงนี้ด้วยนะคะรวมถึงใครที่บอกว่ามีคำถามนะคะสามารถส่งข้อความมาสอบถามทางแฟนเพจของเรานะคะ Aquanautic World เดี๋ยวเบลจะใส่ลิงก์นะคะด้านล่างตรงนี้ให้นะคะสามารถคลิกเข้าไปสอบถามได้เลยวันนี้ต้องไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย